ร้าน Kitto Shop ร้านเติมเกมโรบล็อกที่รับประกันการเติมบอยทันใจมีบริการเติมโรบล็อกระบบ VIP Servers มีบริการกิฟต์ไอเทมกดผลกดเกมพาสในแมปต่างๆอาทิเช่นแมป Blockfoot King Legacy นอกจากนี้ยังมี ID ไก่ตัน ID เทพแมป Blockfoot และ King Legacy รวมไปถึงบริการรับฟาร์มหาของต่างๆและยังมีหมดของแต่งตัวสุดหล่อเท่อาทิเช่นโรบล็อกโค้ด Toy Code Face Code และโค้ดสุ่มทุกซีรีส์แบบไม่ล็อกของและสินค้าใหม่ที่เป็นโค้ดแบบสุ่มเลือกพร้อมของเล่นตามซีรีส์ก็มีอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับแอดมินบริการดีตอบไวมากร้าน Edit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบล็อกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบ Blockfoot Man City Bokuno King Peach และรับกดผลเกมพาสในแบบ Blockfoot รับกดเพชรแมป All Star อีกด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน Hope Store มีบริการรับฟาร์มเกมโรบล็อกในแมปต่างๆรับกดเกมพาสในเรทสูงและยังรับเติมโรบัคในระบบ VIP Servers ท่านใดที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ hopestore.com ได้เลยลิงก์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมป Blockfoot กันอีกแล้วนะซึ่งในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนหาดาบทั้งหมดนะครับผมที่โลก1นะว่ามันอยู่ตรงไหนขายตรงไหนบ้างดับจากบอสตัวไหนบ้างนะครับโอเคก็ ID นี้นะก็เป็น ID จากซีรีส์นะครับผมเปลี่ยนผลพิตาดฟาร์มเลเวลทุก1ชั่วโมงเนาะก็ ID นี้นะฮะจะไปโลก2ได้แล้วก็จะมาเก็บดาบโลก1ให้ครบก่อนนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ดาบอันแรกนะครับก็อยู่ที่ตรงนี้เนาะก็จะเป็น NPC เอาไม่ใช่ตัวนี้ NPC ตัวนี้ครับผมขาย2ดาบนะครับก็จะมีคัตเลสนะแล้วก็คาตาน่าเนาะก็ราคาเล่มละ 1,000 นะครับพี่คิดว่าพี่ซื้อแล้วนะเดี๋ยวลองซื้อดูนะครับคาตาน่า 1,000 อันนี้เรามีแล้วนะครับแล้วก็คัตเลสนะครับเราก็มีแล้วอ่ะคัตเลสนะครับผมก็จะเป็นอันนี้แล้วก็คาตาน่าก็เป็นอันนี้นะครับผมตอนนี้เนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปนะครับผมเกาะต่อไปก็เป็นเกาะลิงเนาะเดี๋ยวพี่จะไล่ตามเลเวลเลยนะครับที่เกาะลิงนะครับผมก็มีดาบอยู่เล่มนึงเนาะแต่ดาบนี้นะฮะเราต้องเลเวล200ก่อนนะถึงจะมาทำได้นะนั่นก็คือดาบเซเบอร์นั่นเองนะดาบเซเบอร์นะครับก็เป็นดาบเล่มนี้นะครับเล่มนี้เนาะก็เราต้องมาทำภารกิจตีบอสแชงคูดนะเราถึงจะได้ดาบเซเบอร์มานะครับโอเคก็ดาบต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเกาะกลางนะฮะก็สำหรับเกาะนี้นะครับผมก็คือเกาะกลางเนาะจะมีดาบอยู่เล่มนึงนะฮะก็คือดาบเล่มนี้นะครับชักซอนะก็เป็นบอสอาลองนะฮะที่มันเกิดตรงนี้นะครับมันจะดรอปดาบเล่มนี้เนาะนี่นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีจุดขายปืนนะครับใครอยากรู้ว่าปืนขายตรงไหนก็เกาะกลางเนาะอันนี้จะเป็นหนังกระติกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกปืนต่างๆนะครับไปลองเลือกดูนะแต่วันนี้คลิปนี้นะครับพี่จะมาสอนหาดาบอย่างเดียวก่อนนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปนะครับก็สำหรับเกาะนี้นะเกาะทหารเรือนะครับมันก็จะมีดาบขายเหมือนเกาะแรกเลยท่านผู้ชมเกาะแรกของโจรสลัดนะครับเหมือนกันเลยเนาะโอเคอันนี้ผ่านนะครับเดี๋ยวไปเกาะต่อไปเนาะอ่ะก็สำหรับเกาะนี้นะครับผมก็จะมี NPC ขายดาบอยู่ตรงนี้เนาะนี่นะครับพี่ไม่แน่ใจว่าพี่ซื้อไปยังดูคาตานะเนาะก็เป็นดาบคู่นะครับดาบคู่แบบจีนแดงนะราคา 12,000 นะครับอ่ะเหมือนพี่จะซื้อไปแล้วนะครับมันก็คือดาบเล่มนี้ท่านผู้ชมดาบดูโอนี่อันนี้ครับผมดาบคู่นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะก็คือกระบองอันนี้นะฮะมันมี2อันนะมันคือดาบคู่แล้วก็กระบองครับผมนี่นะไอรอนมาร์ทเนี่ยนะครับ 25,000 โอเคก็มีขายอยู่2ชิ้นนะที่เกาะนี้นะครับบอสบาร์กี้มันดรอปอะไรไหมเหมือนจะไม่ดรอปนะท่านผู้ชมเพราะมันใช้คัตเลสอยู่นะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปเลยนะครับเกาะทะเลทรายเหมือนจะไม่มีดาบขายนะมีแต่ไอหมวกของมิฮอคนะฮะหมวกนักดาบขายอยู่นะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปนะนั่นก็คือเกาะน้ําแข็งนะครับโอเคก็ที่เกาะน้ําแข็งนะก็จะมีจุดขายดาบอยู่นะครับตรงนี้นะก็จะมีท่อซาโบนะแล้วก็3ดาบนะครับอันนี้เป็น3ดาบทินแดงนะราคา 60,000 นะครับอ่ะเหมือนพี่จะซื้อมาแล้วเนาะเอาให้ดูนะครับแล้วก็นี้นะครับท่อซาโบราคา 100,000 พี่ก็มีแล้วเหมือนกันเนาะก็คืออันนี้ครับผม3ดาบทินแดงอันนี้เนาะแล้วก็ท่อซาโบนะครับก็คืออันนี้นะครับขายอยู่ตรงนี้เนาะโอเคก็เดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเกาะอิมเพลดาวน์ท่านผู้ชมเกาะนี้ก็จะมีตัวดอบดาบอยู่นะนั่นก็คือ NPC ตัวนี้นะครับมันดอบดาบนะแต่พี่ยังไม่เคยได้ดาบจากมันเลยเดี๋ยวลองล็อกเควสและตีดูนะเบื่อจะได้ใน EP นี้นะเย็บเย็บเอายิงยิงยิงหวังว่าจะได้นะโยกไปครับโยกโยกปุ้ม
ไม่ได้ครับดาบคือดาบมันยาวมากเลยนะสำหรับไอบอทตัวนี้นะโอเคก็เอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเกาะต่อไปนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเกาะเงือกครับท่านผู้ชมในเกาะเงือกนะมันมี NPC ที่ดรอปดาบอยู่ตัวนึงนะนั่นก็คือบอสตัวนี้นะครับตัวนี้เนาะมันจะดรอปดาบอันนี้นะครับ3ง่ามอันนี้นะครับไรเดนนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองตีให้ดูนะครับแต่เราได้ไปแล้วนะเดี๋ยวลองตีให้ดูเฉยเอาโดนดึงทุบคือตีตัวนี้นะแต่พี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าพี่มีแล้วไงโอเคเดี๋ยวพาไปดูเกาะต่อไปนะครับโอเคครับผมก็เกาะนี้นะฮะคือเกาะแมกมาเนาะที่เกาะนี้นะครับมันก็มี NPC ขายดาบอยู่นะแต่มันแอบอยู่นะครับคือใครยังไม่รู้นะครับมันแอบอยู่แถวๆเนี้ยมันมืดอะนี่ตรงนี้ท่านผู้ชมมองแทบไม่ออกเลยนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นดาบของบรูคนะโตเครนราคา 750,000 นะครับท่านผู้ชมอย่างแพงเลยอะโอเคได้แล้วท่านผู้ชมโซเครนนะไหนโซเครนมันไม่ติดอยู่ที่ตัวหรอนี่นะครับผมเป็นดาบของบรูคนะฮะอันนี้เนาะโซเครนนี่นะอ่ะเอาไว้ดูนะครับนี่ครับโหถ้าถืออย่างเท่ราคา 7,500 โอเคก็เดี๋ยวไปดูดาบอันต่อไปนะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอถือนี้ดีกว่าพี่ชอบถืออันนี้นะครับมันเท่ดีเนาะโอเคก็จะเป็นเกาะสุดท้ายแล้วนะครับที่มีดาบขายเนาะอ่ะก็จุดขายดาบก็คือข้างบนนี้นะครับโอเคก็มาถึงแล้วนะครับเกาะนี้ก็คือเกาะสกายเปียเนาะก็จะมี NPC ขายดาบอยู่ตรงนี้ครับ NPC ตัวนี้เนาะมันก็จะมีดาบไอ้นี่นะครับดาบหัวคู่นะครับราคาอยู่ที่ 400,000 เนาะอ่ะจัดไปครับผมได้มาแล้วดาบหัวคู่1อันแล้วก็อันนี้นะครับก็จะมีบีเซนโตขายด้วยราคาอยู่ที่1ล้านเบลีนะครับโอเคจัดมาเรียบร้อยนะครับอ่ะดาบหัวคู่นะครับก็จะเป็นดาบเล่มไหนนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่ดาบหัวคู่นะครับก็จะเป็นดาบเล่มนี้เป็นดาบที่เท่มากท่านผู้ชมดูดินี่นะครับมันจะมีด้านคมอยู่2ฝั่งอ่ะการฟันก็เท่นะแล้วก็อีกอันก็เป็นบีสันโตนะครับก็จะเป็นดาบเล่มนี้นี่บีสันโตนะครับผมอย่างเท่อ่ะถ้าจับนะครับอุ้มโอเคก็ประมาณนี้โอเคก็จุดขายก็น่าจะมีแค่นี้นะแต่มันเหลืออาวุธอีกชิ้นนึงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะว่ามันดรอปที่ตรงไหนนะฮะมาถึงแล้วนะครับอาวุธชิ้นสุดท้ายนะก็คือกระบองของก็อดเอเนลนั่นเองเนาะถ้าเป็นอาวุธชิ้นนี้นะครับพี่ได้มาแล้วนะครับนี่เป็นกระบองอันนี้นะไม่ใช่นะกระติกนี่คือกระบองอันนี้อย่างเท่เลยมันสามารถทำเป็น V2 ได้นะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราจัดการกับบอสเอเนลให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะดรอปหรือเปล่านะเฮ้ยทุบไปชึบเอาทุบอายุชึบเอาทุบกลัวสกิลเดียวของมันอ่ะคือสกิลที่แบบฟ้าผ่าแบบรอบๆอ่ะครับยกไปใกล้ละเอาทูบไม่ได้ดอกค่อนข้างยากครับผมสำหรับกระบองเล่มนี้เนาะโอเคท่านผู้ชมก็มีประมาณนี้สำหรับการสอนหาดาบทุกเล่มในโลกหนึ่งนะครับผมเผื่อใครอยากจะสะสมดาบแล้วไม่รู้ว่ามันหาได้ที่ไหนเนาะก็คลิปนี้นะครับก็ไปหาคำตอบให้เนาะโอเคก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่รับชมกันจบด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบาย